ันนาชั่นแนลนี่คือช่วงของบอนซ่าแคสเกมวันนี้เราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Shadow Fright Fight ใช่ Fright Fight นั่นแปลว่าหนีแต่ Fight นี่แปลว่าต่อสู้ภาค3นะครับเกมนี้เป็นเกมแนวต่อสู้บน Android เกมแรกที่ผมรู้สึกว่ามันสนุก นอกนั้นที่เคยที่เคยเล่นมามันก็ได้นะแต่ว่ามันไม่ได้อารมณ์เกมต่อสู้มากมายเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้โอเคนะครับเพราะหนึ่งการควบคุมมันไม่ได้ยากนะครับอันนี้ผมใช้เหมือนเดิมคิวบน emulator Nox Player เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็สามารถทำการ emulate หมายถึงว่าทำการจำลองปุ่มนะครับบนคีย์บอร์ดเอาไว้เล่นบนตัวเครื่องได้นะครับผมตั้งปุ่มเป็นตัว ASD นะครับตอนนี้จะเข้าสู่การดวลนะครับเป็นการดวลแบบออนไลน์จะสู้เขาได้ไหมเนี่ยทำเป็นประดวนแบบนี้เลยล่ะไปกับไฟครับเพิ่งเล่นตัวเลี้ยวผ่านมาเมื่อกี้นี่เฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยตักน้อยโอ้ยแม่สาวนักทุกข์ไม่ไหวนะพี่น้องนี่นี่เจ๊จะปล่อยไม้ตายเร็วเกินไหมคุณเอาใหม่สิบอดี้สแลมตกลงนี่มันเป็นเกมออนไลน์ VS อะ
อย่าพึ่งอย่าพึ่งร้องอย่าพึ่งร้องฉากแรกเล่นพี่มาเยอะเลยมีหนูบอกแล้วมันสนุกจริงๆเกมนี้ตักขาก่อนคนเข่าลอยหน้าหงายหน้าหงายของหล่นพอดาบหล่นนี่ทำอะไรไม่ได้เอ้าน่าเฉยทำไมเนี่ยรอปลดกล่องเนี่ยพรุ่งนี้ค่อยมาปลดแล้วกันอ่ะดูอิควิปเมนต์ที่มีอะไรบ้างอิควิปเมนต์ก็มีหมวกชุดเกราะอ่ะชุดเกราะมันก็จะมีบอกอันนี้
ชัตเตอร์หนึ่งไม่ได้แล้วต้องไปดีลอีกแล้วอ่ะดีลก็ดีลฮึแหมรู้สึกจะเจอแต่คนที่แข็งแรงกว่าทั้งนั้นเลยอุ้ยออกทำไมไม่ได้หวะเลยวะกดปุ่มไม่มองแพ้แล้วพลังลดด้วยวะอ๋อ118 186เนี่ยเติมพันขาชอบมันแกผู้หญิงโอ้ยเจอผู้หญิงนี่สู้ได้สบายมาเลยหนูเข้ามาเลยหนูปล่อยไม่ทันยิ่งหลบหน่อยสิพวกคุณตายเลยโหมีซ้ำด้วยสุกเสร็จสุกเสร็จว่าอ๋อชนะอีกกับยังใครชนะวะพี่น้องดาบตกแล้วเรียบร้อยโอ้โหได้ไอเทมแต่เปิดไม่ได้เพื่อเป็นน้า